เย็นกิสคานจอมจักรพรรดิบทที่4สี่ขุนพลเข้าตะลุยยุโรปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช1241สุโบไตและบาทูยังพักม้าอยู่ในทุ่งราบกาลิเซียนอันอยู่พ้นสันเขาคาปาเทียนออกไปใช้เวลาว่างทำการซักถามชาวพื้นเมืองที่ถูกจับมาทางแคว้นซาโดเมียขุนทัพสุโบไตได้รับความรู้มากมายจากพวกจลชนและพ่อค้าชาวเวนิสที่ทำหน้าที่สืบข่าวให้แก่กองทัพมองโกข่าวต่างๆเหล่านี้สุโบไตและแม่ทัพชั้นรองได้ทำการแยกและพิจารณาเลือกเอาแต่ข่าวที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนจากข่าวที่พิจารณาแล้วสุโบไตสามารถกวาดภาพภูมิประเทศในดินแดนข้าศึกและกำลังพลของข้าศึกที่ได้ใช้ในการรบได้อย่างถูกต้องสุโบไตได้ให้ความมั่นใจแก่เจ้าชายบาทูว่าการยึดทุ่งราบรัสเซียนั้นไม่เป็นการปลอดภัยถ้าหากว่ากำลังของยุโรปภาคกลางยังมิได้ถูกทำลายบาทูมีความสงสัยเป็นอันมากเพราะกองทัพมองโกมีกำลังมากกว่าปรปักษ์ถึง2หรือ3ต่อ1และยังสงสัยต่อไปว่าหากต้องปราชัยในการรบภาคตะวันตกนี้แล้วอาจทำความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่ส่วนอื่นด้วยหรือสุโบไตยังมั่นใจว่าเขาใช้ความรวดเร็วเข้าจู่โจมเท่านั้นเป็นการขจัดเสียซึ่งความปราชัยพ่ายแพ้ที่จะพึงบังเกิดขึ้นเพราะม้าของทหารมองโกกำลังเข้าทำการรบด้วยความรวดเร็วเหนือกว่าข้าศึกทั้ง2หรือ3เท่ากลยุทธ์อันเจนจัดของขุนศึกสุโบไตอีกอย่างหนึ่งคือแบ่งรูปขบวนรบของมองโกออกเป็น4ส่วนและวางแผนเจาะแนวข้าศึกผ่านเข้าไปแล้วทำการล้อมตามแนวเขาคาปาเทียนอีกชั้นหนึ่งแผนการรบครั้งนี้สุโบไตคิดว่าทหารทั้ง4ขบวนของเขาจะสามารถเข้าไปทำลายตำบลที่เป็นศูนย์ระดมพลของพวกคริสเตียนได้อย่างแน่นอนแล้วขบวนทัพมองโกทั้ง4จะไปรวมกันอีกณตำบลที่กำลังส่วนใหญ่ของกองทัพยุโรปชุมนุมกันอยู่ที่เมืองเปสบนฝั่งแม่น้ำดานูบและอย่างน้อยที่สุดกำลังบางส่วนของมองโกมีฝีเท้าเร็วก็จะไปรบกวนณตำบล นั้นเป็นการล่วงหน้าก่อนด้วยเนื่องจากบาทูยังไม่แน่ใจในการรบครั้งนี้สุโบไตจึงให้บาทูขานผู้สง่างามไปกับเขาด้วยและโดยให้เข้าบังคับบัญชาขบวนทัพในกองหลวงส่วนขบวนทางปีกสุโบไตมอบให้ขุนพลผู้มีนิสัยมุทะลุดุดันสองนายคือไคดูและคาดานผู้เป็นโอรสของจักรพรรดิโอโกไตทั้งคู่ส่วนเจ้าชายมังกูนั้นถูกเรียกกลับไปนครคาราคอรัมสุโบไตได้กำหนดตารางการเคลื่อนย้ายของขบวนรบต่างๆให้ไปถึงตำบลปลายทางเดียวกันบนฝั่งแม่น้ำดานูบในวันที่17มีนาคมขบวนรบทางปีกขวาเริ่มออกเดินทางในตอนต้นเดือนมีนาคมขบวนนี้มีกำลังรบเต็มอัตราสงครามมีทหารม้า 30,000 คนในบังคับบัญชาของเจ้าชายไคดูนับว่าเป็นขบวนที่เข้มแข็งมากหน้าที่ของไคดูจะต้องนำขบวนนี้เดินทางไกลที่สุดไปจนถึงแนวโค้งใหญ่แห่งทิวเขาคาปาเทียนทางทิศเหนือซึ่งเป็นระยะเวลาที่หิมะกำลังละลายในสัปดาห์แรกขบวนนี้คงเคลื่อนที่ไปช้าๆและผ่านเมืองซานโดมีที่ถูกทางมองโกลทำลายอย่างย่อยยับเมื่อฤดูหนาวที่แล้วนี้เองเมื่อเคลื่อนที่เข้าไปใกล้แล้วจึงได้จัดรูปขบวนใหม่โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนเมื่อรู้สึกว่าจะถูกปรปักษ์ต้านทานเป็นครั้งแรกและต่อมาก็ได้เผชิญกับทหารโปซึ่งได้รวมกันทำการต่อสู้ต้านทานภายใต้ร่มธงของพระเจ้าโบเลสลาฟกับทหารชาวสลาฟของเจ้าชายเซสลาฟสมทบด้วยทหารมองโกได้จัดรูปขบวนรบในระยะประชิดและรุกพุ่งเข้าโจมตีเมืองซิดโลได้ทำการแยกกองทัพของข้าศึกออกเป็นสองส่วนรุกไล่เจ้าชายมีเซสลาฟและทหารชาวสลาฟที่เหลือตายหนีเปิดไปทางทิศตะวันตกส่วนพระเจ้าโบเลสลาฟก็หนีกระเจิดกระเจิงไปทางทิศใต้เข้าสู่แนวเขาเพื่ออาศัยเป็นที่กำบังนี่คือเหตุการณ์ที่เมื่อวันที่16มีนาคมไคดูได้ทำการไล่ติดตามไปทางตะวันตกยังไม่ลดละพอมาถึงเมืองคราโคปรากฏว่าไม่มีราษฎรเหลืออยู่เลยต่างหลบหนีไปหมดสิ้นทหารมองโกเลยเอาไฟเผาเมืองเสียเมื่อวันที่24มีนาคมเมื่อจัดการกับเมืองคราโคเรียบร้อยแล้ว
กองทัพม้าของไคดูก็เคลื่อนที่ข้ามแม่น้ำโอเดอร์โดยใช้ไม้กระดานปูทับลงบนเรือแล้วตรึงแน่นภายในเครื่องหมายวงเล็บเช่นเดียวกับสะพานของทหารช่างในปัจจุบันขบวนรบนี้ได้บุกรุกเข้าเหยียบพื้นแผ่นดินเยอรมันต่อไปเมืองแรกที่ตกอยู่ในความครอบครองของไคดูคือเบรสเลาและไคดูได้ทราบว่าเมืองลีนิกซึ่งอยู่ทางเหนือขึ้นไปนั้นเตรียมการต้านทานไว้พร้อมแล้วตลอดทางที่ไคดูเดินทัพมานั้นยังหาข้าศึกที่คู่ควรกับฝีมือของตนไม่ได้แต่ที่ลีนิกนี้ไคดูคิดว่าคงจะมีความสุขในการที่ได้พบกับข้าศึกที่คิดว่าคงจะสู้รบไปได้หลายเวลาณที่นี้เจ้าชายเฮนรี่เดอปิอัสกับดุกแห่งไซเลเซียชาวโปแลนด์ได้รวมกำลังทหารเยอรมันไว้รับมือไคดูขุนศึกหนุ่มแห่งมองโกลอยู่ในเมืองลีนิกพร้อมด้วยเจ้ามาร์กราฟแห่งโมราเวียและส่วนหนึ่งของทหารที่มาจากคราวโคจำนวน 30,000 คนกำลังทั้งหมดในเมืองลีนิกนี้ได้อาศัยอัศวินชาวติวตันเป็นกำลังหนุนอีกด้วยต่อลงไปทางใต้อีกเล็กน้อยพระราชาเวนเชสลาสกษัตริย์ผู้ร่าเริงก็ได้ยกกองทัพโมฮิเมียนเดินทางมาช่วยเจ้าชายเฮนรี่ด้วยไคดูได้รู้แจ้งสถานการณ์ของข้าศึกอย่างละเอียดจึงไม่ยอมปล่อยเวลาให้เสียไปได้สั่งเคลื่อนกองทัพเข้าประชิดเมืองลีนิกโดยเร็วก่อนที่กองทัพโมฮิเมียของพระเจ้าเวนเชสลาสจะมาช่วยทันพอเช้าตรู่วันที่9เมษายนกองทัพผสมโปแลนด์และเยอรมันก็เคลื่อนที่ออกจากเมืองลีนิกเพื่อจะเข้าสมทบกับกองทัพโมฮิเมียนส่วนกองทัพมองโกนั้นไคดูเข้าทำหน้าที่เป็นผู้บังคับกองระวังหน้าเองโดยควบม้าตะบึงมาอย่างไม่หยุดยั้งและเข้ายึดชัยภูมิทุ่งราบได้ก่อนข้าศึกขณะนี้กองทัพทั้งสองได้มาประจันหน้ากันอยู่ทหารเดินเท้าของเยอรมันเข้าโจมตีขบวนหน้าที่สุดของกองทัพมองโกแต่ทหารมองโกได้ใช้กลยุทธ์เก่าคือถอยกองหน้าลงมาข้างหลังเสียก่อนแล้วทหารมองโกกลุ่มอื่นๆได้รีบขึ้นไปทางปีกทั้งสองข้างทำการล้อมกองทัพฝ่ายปรปักษ์และระดมยิงด้วยธนูอย่างหนาแน่นแม่ทัพโปแลนด์ได้ส่งทหารม้าเข้าประจันบานอีก2กองพลเพื่อจะช่วยให้ฐานราบส่วนที่ถูกล้อมนั้นหลุดออกมาแต่ทหารม้าโปแลนด์ไม่สามารถจะเข้าประจันบานได้เพราะถูกทหารม้ามองโกปล่อยควันกำบังจนมองไม่เห็นอะไรเลยทั้งหมอกควันของทหารมองโกนั้นก็มีกลิ่นเหม็นจนทหารม้าโปแลนด์ไม่สามารถจะทำการติดตามทหารม้ามองโกได้แต่พอควันกำบังนั้นจางลงทหารม้าโปแลนด์ก็ได้พบกับทหารม้ามองโกกองใหม่ซึ่งมีธงชัยหางยาวการสู้รบระหว่างกองทหารสองฝ่ายนี้เป็นไปอย่างดุเดือดยิ่งในท่ามกลางหมอกควันกำบังนั้นได้มีทหารม้าคนหนึ่งควบขับผ่านเข้าไปในหมู่พวกทหารโปแลนด์อย่างรวดเร็วพร้อมกับตะโกนเป็นภาษาโปว่าไบกะยี่แปลว่าถอยทหารโปแลนด์ต่างก็ดึงม้ากลับและเกิดสับสนอลเวงจนเสียรูปขบวนรบขณะเดียวกันนั้นทหารมองโกก็เข้าตะลุมบอลด้วยดาบทันทีภายในเครื่องหมายวงเล็บตัวอย่างที่ทหารมองโกใช้ในครั้งนี้นาซีเยอรมันได้นำมาใช้กับฝรั่งเศสโดยส่งแนวที่5ออกเป่าข่าวอกุศลต่างๆให้ประชาชนฝรั่งเศสแตกตื่นโกลาหลจนเอาไว้ไม่อยู่ครั้นแล้วกองทัพเยอรมันก็รุกเข้ามาได้อย่างสะดวกเพราะประชาชนขวัญเสียต่างหนีเอาตัวรอดเมื่อเห็นฝ่ายตนกำลังตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบเจ้าชายเฮนรี่ก็นำทหารม้าอีกกองหนึ่งหนุนเข้าประจำบานกับกองทหารมองโกทันทีพร้อมด้วยนักรบสวมเกราะชาวไซเลเซียและชาวโปอัศวินติวตันซึ่งเคยรบในสงครามครูเสดเข้าร่วมด้วยทหารม้ามองโกที่เป็นส่วนหนุนอันมีจำนวนมากกว่าก็ได้ปรากฏตัวขึ้นทางปีกของกองทัพชาวยุโรปเจ้าชายเฮนรี่ตัดสินใจถอยทันทีที่เลยเห็นฐานม้ามองโกส่วนนี้แต่ยังไม่ทันจะดึงม้าออกมาจากการรบได้ดังใจเสียงของเจ้าชายเฮนรี่ก็ขาดกระเด็นจากตัวในชั่วพริบตาด้วยฝีมือทหารมองโก
ทหารชาวยุโรปอีก5กองที่พยายามจะผละหนีไปก็ประสบชะตากรรมเช่นเดียวกันในการรบที่เมืองลีนิกนี้มีพวกคริสเตียนรอดชีวิตเพียง 2-3 คนเท่านั้นส่วนพวกที่เสียชีวิตในสมรภูมิทหารมองโกได้เฉือนใบหูขวาและรวมใส่กระสอบไว้เพื่อนับจำนวนในภายหลังขณะเดียวกันนั้นไคดูก็เข้าไปสำรวจในเมืองเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้คนเหลืออยู่เลยก็จัดการเผาเมืองเสียตามธรรมเนียมข่าวความพินาศของกองทหารแห่งเมืองลีนิกได้รู้ไปถึงหูราชาเวนเซสลาสและกองทหารโบฮีเมียนในขณะที่ยังอยู่ห่างสนามรบเพียงระยะทางเดิน1วันดังนั้นจึงไม่มีปัญหาที่จะต้องขบคิดอะไรอีกต่อไปแล้วนอกจากกลับหลังหันและควบกันฝุ่นตลบเพื่อเข้ายึดชัยภูมิอันปลอดภัยของช่องกลาสซึ่งอยู่ในทิวเขาทางทิศใต้ทหารมองโกได้ตามมาทันและเมื่อได้สำรวจชัยภูมิแห่งนี้แล้วปรากฏว่าที่มั่นของปรปักษ์แห่งนี้มีความแข็งแรงมากฝ่ายเข้าโจมตีจะต้องได้รับความเสียหายอย่างหนักภายหลังที่ได้หยุดพักเพื่อให้ม้าบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยแล้วทหารมองโกก็ได้เคลื่อนที่ต่อไปช้าๆเข้าไปในแฟ้นโมฮิเมียตลอดทางที่ผ่านไปก็เผาผลาญบ้านเมืองต่างๆไปด้วยพระเจ้าเวนเซสลาสพอได้ทรงทราบข่าวนี้ก็เลิกคิดยึดชัยภูมิต้านศึกอยู่ต่อไปและรีบกลับไปป้องกันบ้านเมืองโดยเร็วการเคลื่อนที่ของทหารมองโกครั้งนี้เป็นอุบายลวงพอลับตาพวกเวนเซสลาสแล้วทหารมองโกก็หวนกลับมาอีกอย่างรวดเร็วเข้าโจมตีช่องเขากลาสทันทีและรุกพุ่งต่อไปยังแม่น้ำโมราเวียโดยที่ทหารของเวนเชสลาสไปทำการป้องกันไม่ได้ทันท่วงทีดังนั้นโมราเวียจึงถูกยึดด้วยกำลังทหารของไคดูซึ่งต่อจากนั้นก็เคลื่อนที่ต่อลงไปยังประเทศฮังการีส่วนราชาเวนเชสลาสแห่งโบฮีเมียได้มีสารถึงพระเจ้าเฟโดริกจักรพรรดิเยอรมันว่าพระองค์ได้ขับไล่พวกตาต้าหนีไปหมดสิ้นแล้วในระยะเวลา1เดือนเต็มขบวนรบด้านเหนือของกองทหารมองโกสามารถเดินทัพมาได้ไกลมากกว่า400ไมล์ทำการรบใหญ่2ครั้งทำลายเมืองต่างๆมา4เมืองและกวาดล้างการต้านทานทั้งหมดในโปแลนด์และไซเลเซียตั้งแต่แม่น้ำวิสตูล่าจนถึงเมืองลีนิกขณะนี้ทหารมองโกกำลังพักหาอาหารในลุ่มแม่น้ำโมราเวียคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของกองทัพโบฮีเมียและคอยรับคำสั่งจากแม่ทัพผู้เจนศึกซูโบไตสำหรับทำการรบขั้นต่อไปเท่านั้นยุทธนาการของกองทัพไคดูมีความโหดร้ายเพียงไรนั้นเราจะทราบได้จากสารของอัศวินนักพรตฝรั่งเศสที่กราบทูลพระเจ้าหลุยว่าขอได้โปรดทรงทราบด้วยพระเจ้าค่ะพวกตาต้าได้ทำลายล้างบ้านเมืองของเจ้าชายเฮนรี่ดุกแห่งโปแลนด์และสังหารเจ้าชายพร้อมด้วยบารอนนายทหารอีกหลายคนพี่น้องชาวฝรั่งเศส6คนอัศวินสวมเกราะ3คนนายหมู่2คนและทหารฝรั่งเศสอื่นอีก500คนชาวฝรั่งเศสนี้กลับมาได้เพียง3คนเท่านั้นและได้โปรดทรงทราบด้วยพระเจ้าข้าว่าบารอนนายทหารเยอรมันและบรรดา นักบวชในฮังการีก็ได้ร่วมกันทำการต่อต้านพวกตาต้าภายใต้ความคุ้มครองของมหากางเขนอันศักดิ์สิทธิ์และถ้าพวกเหล่านี้ต้องปราชัยโดยความปรารถนาของพระผู้เป็นเจ้าแล้วพวกตาต้าก็จะกำเริบเสบสารยิ่งขึ้นโดยที่มันจะไม่พบใครสักคนเดียวที่สามารถอาจหารยืนหยัดต้านทานได้จนกระทั่งถึงอาณาจักรของพระองค์ฝ่ายซูโบไตกำลังนำขบวนรบห่อเหยียดเพื่อให้ทันตามกำหนดเวลาในตารางการเดินทัพและพอไคดูเริ่มออกเดินซูโบไตก็ปล่อยขบวนรบที่2ข้ามทิวเขาคาปาเทียนและเคลื่อนลงไปตามลำน้ำมาร์ชซึ่งมีขนาดเล็กตรงเข้าโจมตีเมืองเปสขบวนที่2มีภาระต้องเคลื่อนที่ไปไกลจึงจัดม้าที่มีฝีเท้าเร็วและจัดทหารติดต่อส่งข่าวถึงกันและกันขบวนรบของไคดูก็กำลังปฏิบัติการทางด้านเหนือด้วยต่อมาซูโบไตก็ปล่อยขบวนรบที่3ออกเดินทางอีกขบวนนี้มีหน้าที่ลงไปทางใต้ผ่านกาลิเซียเพื่อกวาดล้างปีกทางใต้ของข้าศึกและเข้าสมทบกับกองพลที่ปฏิบัติการอยู่ใกล้เมืองเปสในวันที่17มีนาคมขบวนนี้นำโดยคาดานอนุชาของไคดูขบวนรบที่3ต้องเดินทางไกลเช่นเดียวกับขบวนรบที่2เส้นทางที่ต้องเคลื่อนที่มีลักษณะโค้งมีรูปเป็นคีมต
ำบลที่ขาคีมทั้งสองจะพบกันนั้นคือเมืองเปสในวันที่17มีนาคมในระหว่างเดินทางได้แยกออกเป็น2กองเล็กๆเพื่อสะดวกในการหาอาหารในระหว่างที่ยังเป็นฤดูหนาวแต่ถ้าพบเมืองใดที่ไม่มีการป้องกันแข็งแรงนักก็เข้าทำการปล้นเอาเสบียงอาหารทันทีพยายามหลีกจากการโจมตีเมืองที่มีป้อมปราการส่วนแม่น้ำต่างๆตามเส้นทางที่ผ่านไปตลอดแคว้นทรานซิลเวเนียก็ยังไม่ละลายหมดและมีฝนบ้างถ้าทหารมองโกจำเป็นต้องข้ามน้ำตรงที่มีฝั่งชันหรือบริเวณที่น้ำลึกจนต้องลงจากหลังม้าว่ายน้ำไปแล้วหัวหน้าหน่วยก็จะสั่งให้เอาม้าผูกรวมเข้าด้วยกันเป็นพวกๆส่วนตัวทหารคงว่ายน้ำชะลอไปข้างๆและเกาะถุงหนังที่สูบลมเอาไว้เพื่อช่วยพยุงตัวม้าการเดินทางครั้งนี้ไม่มีการหยุดพักเลยเพราะต้องทำเวลาให้ได้มากกว่าวันละ40ไมล์แม้ว่าหิมะยังมีอยู่ทั่วไปส่วนประชาชนที่กำลังตระหนกตกใจหลบหนีออกนอกเมืองนั้นได้คอยระวังแต่เพียงว่าในป่าที่ตนหลบซ่อนอยู่นั้นจะมีทหารมองโกคนใดหลงเข้ามาบ้างหรือเพียงแต่คนแปลกหน้าหลงเข้ามาโดยไม่มีความหมายอะไรก็พากันตื่นตระหนกตกใจไม่มีขวัญการเดินทางอย่างเร่งรีบครั้งนี้มีเรื่องขบขันอยู่เรื่องหนึ่งในเมืองรูดานอันมั่งคั่งสมบูรณ์เพราะเป็นเมืองที่มีบ่อแร่เงินอยู่ในภูเขาวันหนึ่งชาวเมืองได้แลเห็นหน่วยลาดตระเวนทหารมองโกลกำลังมุ่งหน้ามาทางเมืองนี้ชาวเมืองเหล่านี้เป็นชนเยอรมันรูปร่างล่ำสันแข็งแรงและมีทหารรักษาประจำเมืองอยู่ดังนั้นเจ้าเมืองจึงส่งทหารออกไปทำการขับไล่ผู้บุกรุกหน่วยลาดตระเวนทหารมองโกลจึงแซงทำเป็นถอยหนีและปล่อยควันกำบังจนชนชาวเมืองตายใจว่าพวกเขาได้ขับไล่ฆ่าศึกชาวอาเซียไปพ้นแล้วจึงกลับเข้าเมืองด้วยความลิงโลดใจที่สามารถเอาชนะพวกป่าเถื่อนตาต้าได้และเตรียมการฉลองชัยชนะเป็นการใหญ่ทหารเยอรมันซึ่งกำลังอาจองค์ธนงเกียรติต่างก็แยกย้ายกันไปตามโรงเล่าปลดเปลื้องเสื้อเกราะและวางอาวุธกองรวมไว้ข้างๆตัวและลงมือบริโภคเหล้ายาปลาปิ้งยังสุขขารมตามแบบอย่างของพวกติวต้นทหารมองโกกะเวลาว่านักรบเยอรมันได้เสพสุราเข้าไปจนเมามายเต็มที่แล้วก็ยกขบวนรุกเข้ามาทางประตูเมืองที่เปิดทิ้งเอาไว้โดยไม่ต้องใช้อาวุธอย่างใดเลยก็เข้าทำการล้อมจับเขาอารีสคานพร้อมทั้งทหารเยอรมัน600คนได้อย่างง่ายดายและนำตัวเดินตามทหารมองโกไปในป่าเพื่อทำงานโยธาต่างๆให้แก่ผู้พิชิตมีอยู่บางเมืองที่ปิดประตูเมืองแล้วส่งทหารออกมาทำการป้องกันรักษาเมืองอยู่นอกกำแพงและส่งยามออกไปคอยสอดสายตามองดูเงาทหารมองโกแต่แล้วไม่ทันไรลูกธนูดุดหาฝนก็ระดมยิงมายังแนวป้องกันจากระยะไกลชาวคริสเตียนทั้งหลายต่างอกสั่นขวัญหนีหาที่กำบังเข้าสุกซ่อนคงปล่อยให้รูปหุ่นทำหน้าที่ยามอยู่บนกำแพงเมืองในขณะเดียวกันนั้นทหารมองโกก็ยิงธนูชนิดเป็นมัดขึ้นไปในอากาศแล้วแตกกระจายโค้งตกลงมายังหลังกำแพงเมืองและยิงสลับกันไปกับธนูเพลิงเพื่อให้ตกลงยังหลังคาเรือนที่มุงด้วยฟางหรือหญ้าก่อนที่จะทำการเข้าโจมตีและล้างผลาญพินาศไปขบวนทางใต้มาล่าช้ากว่ากำหนดเพราะต้องเดินผ่านทิวเขาที่มีต้นไม้ปกคลุมทึบในระหว่างเวลาเหล่านั้นสุโบไตและบาทูได้นำกองหลวงซึ่งมีประมาณ 40,000 คนเคลื่อนที่ขึ้นมาถึงขบวนนี้มีเครื่องยิงขนาดเล็กซึ่งใช้ม้าลากสำหรับการทำล้อมประชิดเข้าตีเมืองร่วมมาด้วยขบวนของสุโบไตได้ข้ามเขาคาปาเทียนทางช่องทวารรัสเซียและได้พบทหารอังการีทำการสร้างเครื่องกีดขวางด้วยต้นไม้ล้มปิดทางทหารมองโกลจึงเสียเวลาในการเปิดทางโดยทำลายเครื่องกีดขวางเหล่านี้ไปหลายชั่วโมงตำบลที่สร้างเครื่องกีดขวางอยู่นั้นอยู่ตรงยอดสูงสุดของภูเขาถ้าทหารฮังการีมีขวัญดีแล้วอาจรั้งหน่วงทหารมองโกได้นานวันสุโบไตผ่านยอดเขาคาปาเทียนเมื่อวันที่12มีนาคมและนำเข้าขบวนในกองระวังหน้าด้วยตนเองเพื่อทำการไล่ติดตามทหารฮังการีส่วนที่ออกมาทำการรั้งหน่วงนั้นการไล่ติดตามครั้งนี้เกิดประโยชน์2ประการคือเป็นการทำลายขวัญทหารฮังการีประการหนึ่งและเป็นการเร่งรีบในการเดินทางให้ตรงเวลาที่นัดหมายไว้กับขบวนอื่นๆอีกประการหนึ่งพ
พอลงจากช่องเขาและเข้าสู่ทุ่งราบฮังการีแล้วกองพลทูแมนของสุโบไตก็วิ่งขยกด้วยฝีเท้า180ไมล์ในช่วงเวลาไม่ถึง3วันและในวันที่15มีนาคมก็มาถึงตำบล นัดพบก่อนกำหนดถึง2วันพร้อมกับส่งส่วนลาดตระเวนออกไปตรวจบริเวณชายฝั่งแม่น้ำดานูบด้วยบาทูมาถึงในวันที่17มีนาคมพอดีพร้อมด้วยกองพลในส่วนกลางต่อจากนั้นขบวนรบที่2ก็เคลื่อนมาถึงตามกำหนดเวลาขบวนนี้ใช้ลำน้ำดานูบเป็นเส้นหลักในการเคลื่อนที่และรายงานผลการรบของไคดูในภาคเหนือพร้อมทั้งยืนยันด้วยความมั่นใจว่าปีกขวาของซุโบไตปลอดภัยขบวนรบที่3เคลื่อนที่ไปมาจากทางใต้นั้นยังมาไม่ทันแต่ถึงกระนั้นกองทัพมองโกก็มีกำลังที่อยู่ตรงหน้าเมืองเปสถึง2ขบวนทัพซึ่งพร้อมจะเข้าทำการรบกับพระเจ้าบีลาและทหารฮังการีได้ทันที